ช่วงนี้มาอัปเดตความรู้ดีๆเพื่อสุขภาพกับโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพร่วมกับสสส.และวิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติค่ะในกิจกรรมนี้รับผู้ประกอบการเพียงรอบละ20ท่านเท่านั้นโดยมีคุณมารีน่าจงเลิศเจษฎาวงศ์มาบรรยายให้ความรู้ค่ะวันนี้สัดส่วนที่พวกเราทำลดปริมาณเกลือลงค่ะจากเดิมสมมุตินะจากเดิมใช้เกลือ 20% เราลดเกลือลงเหลือ 10% ไข่เค็มของเราก็ยังเป็นไข่เค็มรสชาติก็ยังอร่อยที่สำคัญปลอดภัยกับสุขภาพมากขึ้นซึ่งบรรยากาศการเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานเรียนแล้วนำกลับไปใช้ในกิจการได้จริงที่สำคัญยำไข่เค็มยังอร่อยเหมือนเดิมแต่ที่ได้เพิ่มเติมคือสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคค่ะซึ่งในวันนี้เรามายกระดับปรับเมนูยำไข่เค็มเมนูยำขวัญใจคนไทยที่แต่เดิมมีปริมาณโซเดียมสูงถึง 1,838.267 มิลลิกรัมแต่ด้วยสูตรเด็ดเคล็ดลับแบบฉบับลดเค็มเราจะสามารถลดปริมาณโซเดียมถึง 46% เรียกว่าปรับลดตั้งแต่ขั้นตอนการดองไข่เค็มไปจนถึงขั้นตอนการยำเลยทีเดียวค่ะก็คือเราได้รู้ถึงวิธีการดองไข่นะคะให้มันลดปริมาณโซเดียมที่มันไม่ให้มีผลกระทบกับร่างกายเราสามารถบริโภคได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลเรายังได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าอากาศเอกหญิงแพทย์หญิงวรวรรณลิมชัยปะมนตรีเลขาธิการเครือข่ายลดบริโภคเค็มมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการลดเค็มยกระดับเพื่อสุขภาพไว้เป็นที่ระลึกอีกด้วยค่ะลดเค็มลดโลกเย้